สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโลได้ยินไหมคะครับโอเคนะเข้ามาแล้วกี่คนมีภูมิเข้ามาตรงเวลามากนะคะเมื่อวานเราลองทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนสักครู่นะภูมิเตรียมหนังสือจะเปิดเล่มใหญ่เล่ม Student Book ด้านหน้าที่33ก็ได้นะคะหรือจะเปิดตรง Grammar Reference ที่คุณครูอธิบายไปเมื่อวานนะคะอยู่ที่หน้าที่100อ่ะความหมายการอธิบายก็จะคล้ายๆกันแต่แค่ว่าไอ้ตรง grammar reference ข้างหลังเขาจะอธิบายด้วยพร้อมยกตัวอย่างประโยคให้เราดูด้วยนะคะส่วนด้านหน้าก็ดูได้เหมือนกันลูกตรงหัวข้อ learn this ตรงกรอบสีส้มๆนะคะที่เราเรียนไปแล้วในหน้าที่33แล้วแบบฝึกหัดจบไปแล้วนะคะตรงนั้นก็สามารถดูได้เอาที่เรา lecture ไว้ที่เราสามารถดูแล้วเราเคลียร์เราสามารถตอบคำถามได้ประเด็นสำคัญนะคะของการเรียนเรื่องนี้คือการแยกนะคะการแยกประโยคการแยก statement ในการใช้เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่นะคะว่าแต่ละ structure เราจะไปใช้กับลักษณะประโยคอย่างไรย้ำนะคะตรงนี้สไลด์ที่ครูปุ้ยกำลังขึ้นถือว่าสำคัญทำไมถึงบอกว่าสำคัญเพราะถ้าเราไปเจอรูปประโยคแล้วเราแยก statement เขาไม่ได้เราแยกไม่ได้ว่าประโยคนั้นเป็น arrangementเป็น plan เป็น timetable เป็น spontaneous offers promise หรือ prediction เราจะใส่ประโยคเข้าไปผิดถูกต้องไหมคะเพราะอะไรถึงผิดอ่ะคุณครูอยากจะถามทำไมถึงผิดถ้าเราแยกผิดทำไมถึงผิดคะลูกเพราะว่าโคดูชื่อนะแยกผิดก็คือเพราะว่ามันจะเหมือนแบบว่าไอความหมายมันจะเปลี่ยนทีแบบว่าไอเทสเราทำใช่หนึ่งอ่ะนอกจากการแยกไปผิดนักเรียนดูสตรัคเจอร์ใช้ไม่เหมือนกันนะคะและอย่างไอ้เจ้าวิวที่เราเรียนเนี่ยเราท่องจำเสมอมาว่าฟิวเจอร์ฉันจะต้องมีวิวนะใช่ไหมคะแล้ววิวในบริบทนี้สามารถใช้ได้3เซกเมนต์เลยทีเดียวใช่ไหมคะเซกเมนต์แรกที่ใช้ในคำว่าวิวที่ใช้วิวในประโยคได้เนี่ยคือการspontaneous หรือการ decision จำอีกก็ได้อ่านชื่อนี้ไม่ได้ไม่ออกไม่คล่องนะฮะจำเนี่ยว่ามันเป็น decision คือการตัดสินใจโอเคมันคือการตัดสินใจนะฮะการตัดสินใจทำเลยหรือ promise offer สองตัวนี้นะคะนักเรียนดูว่าเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยนักเรียน1 view อยู่ที่ decision นะคะแล้วก็อยู่ที่ offer และอยู่ที่ promise ค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะลองเทสทีละคนในการบอกสตรัคเจอร์ให้คุณครูคุณครูไม่ต้องการประธานกริยากรรมครูปุ้ยขอแค่นี้ขอแค่ชื่อค่ะ1 present con หรือจะบอกสตรัคเจอร์ก็ได้2คือการใช้ going to บวก infinitive 3คือ present simple นะคะหรือหนูจะบอกสตรัคเจอร์เลยก็ได้เอาที่หนูสะดวกใจยังไงก็ได้เอาที่พวกเราถนัดนะคะหรือจะบอกทั้งคู่ก็ได้นะคะแล้วก็ view บวก verb 1ส่วนเจ้า prediction นะคะสามารถใช้ได้2 structure คือ view กับ going to เมื่อวานคุณครูสอนไปแล้วนะระวัง going to บวก verb 1กับระวัง ing ที่เป็น continuous ระวังจะไปชนกันแล้วมันจะกลายเป็นอีกตัวหนึ่งทันทีดังนั้นตอนนี้ในหนังสือคุณครูขออิงจากในหนังสือซึ่งความเป็นจริงเวลาเราออกไปเล่นเกมข้างนอกนักเรียนจะเห็นว่ามันมีมากกว่านี้ถูกต้องไหมคะแล้วมากกว่านี้ไม่พอมีการอธิบายเพิ่มด้วยว่าอ๋อมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใน statement พวกนี้อีกลงลึกไปอีกนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้นักเรียนแต่นี่เขาให้เราเรียนอยู่6ประเภทดังนั้นความคาดหวังของครูไม่ต้องการให้หนูนะคะแยกประเภทใน6ตัวนี้ให้ได้ก่อนพอแยกได้เสร็จแล้วเรารู้แล้วนะคะนักเรียนพยายามจำชื่อภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะเพราะเวลานักเรียนไปเจอเรียนเจอ textbook นักเรียนจะเจอที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะบางทีเราจำภาษาไทยไปแต่เวลานักเรียนไปเจอภาษาอังกฤษนักเรียนอาจจะสับสนได้นะคะจำพยายามจำภาษาอังกฤษนะคะและจำคู่ของเขาค่ะ
ก็คือจำ structure นั่นเองว่ามันใช้ structure ตัวไหนนะคะว่าใช้ structure ตัวไหนชื่อ tense ว่าอะไรนะคะในบริบทแบบไหนทำไมต้องจำแบบนี้หนึ่งถ้าสมมุติว่าโจทย์ให้มาโดยที่ไม่บอกเราเลยว่าต้องการให้ใช้ statement ไหนสิ่งสำคัญคือหนูต้องไปแปลโจทย์ค่ะแปลโจทย์ออกมาเข้าไปสู่ในนัยยะไหนหนูต้องทำ structure ให้เป็นตัวนั้นให้ได้นี่คือทำไมถึงต้องจำนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะเริ่มจากการเราลองไปเล่นเกมออนไลน์เหมือนที่เราเรียนทุกครั้งก่อนนะคะวันนี้จะมีเพียงแค่5ข้อนะคะลองไปเล่นเสร็จอันนี้อาจจะเกมที่คุณครูจะพาเข้าไปมันจะมีไม่ครบ6ประเภทนี้มีเป็นบางตัวนะคะแต่มันจะอยู่ใน6ประเภทนี้แหละเสร็จแล้วเราก็มาอะแดปต์ในหนังสือของเราแยกประโยคอย่างของเมื่อวานนะคะหลายคนอ่ะหลายคนสามารถตอบคุณครูได้ว่า time table คือ simple เห็นไหมคะ offer กับ promise คือการใช้ will เก่งมากหนูจำสั้นๆอย่างนี้ก็ได้ลูกจำแบบนี้ก็ได้คุณครูไม่ว่าอย่างน้อยหนูจะได้รู้ว่าฉันจะต้องใช้ will นะฉันจะต้องใช้ simple tense นะหรือการใช้ prediction เราจะใช้อะไรคะ going to จำชื่อย่อๆของเขาก็ได้ decision ใช้อะไรคะใช้ will ใช่ไหมคะalignment ใช้ continuous จำแบบนี้จำคีย์เวิร์ดไม่ต้องจำทั้งหมดและ plan ค่ะ personal plan ก็ใช้ going toคีย์เวิร์ดที่คุณครูอยากให้หนูจำคือหนูจำชื่อย่อสั้นๆก็ได้คือ con นะคะคือ going to จำแบบนี้ก็ได้นะคะจำว่าใช้ will และจำว่าใช้ simple วันนี้เราจะจำชื่อย่อๆกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องรู้ด้วยนะว่าไอ้ชื่อย่อๆที่ครูปุ้ยพูดเต็มๆของมันคืออะไรไม่ใช่จำว่า simple ฉันไปใช้ past simple ไม่ใช่นะไปคนละประเด็นกันเลยนะหรือคุณครูพูด continue ไปใช้ past con เฉยเลยแบบนี้นะคะนักเรียนต้องไปให้ถูก tense นะคราวนี้เราจะหัดจำ keyword ค่ะจำ keyword นะคะก็คือคำเหล่านี้ที่คุณครูไฮไลท์สีเขียวนี้ไปคู่กับ structure หรือ tense ค่ะ tense ที่เราจะใช้เพื่อที่จะ talking about the future นะคะเดี๋ยววันนี้ครูปุ้ยจะลอง test ฝากทุกคนจำตรงนี้ให้ได้เราจะลองไล่ทีละคนนะคะทั้งหมดเลยนะคุณครูขอทั้งหมดทั้งเซตทีละคนนะคะถ้าหนูตอบคุณครูได้หนูเรียนต่อเนื่องในเนื้อหานี้ได้แบบฉลุยเลยนะคะฝากจำเป็นคู่เลยมีทั้งหมด6คู่จำย่อๆ arrangement ใช้ con จำชื่อภาษาอังกฤษนะคะจำชื่อภาษาอังกฤษนะเพราะคุณครูไม่เขียนภาษาไทยให้หนูเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ครูปุ้ยขึ้นชื่อ arrangement หนูตอบคุณครูว่าใช้ conแค่นี้ก็พอครูก็ดีใจแล้วว่าหนูรู้ว่ามันต้องใช้กับ continuous นะคะแต่สิ่งสำคัญถ้าจำไอ้เจ้า con ได้เนี่ยต้องรู้ด้วยนะว่า structure ของ con คืออะไรนะคะใครสะดวกจำชื่อจำใครสะดวกจำ structure จำไม่ว่ากันเอาที่ความถนัดของตัวบุคคลโอเคนะคะต่อไปถ้าคุณครูขึ้นคำว่า plan ค่ะหนูตอบครูปุ้ยว่า going to verb 1going to นะไม่ใช่ continuous นะ going to verb 1ถ้าคุณครูโชว์คำว่า time table ค่ะหนูตอบอะไรคะ present simple โอเคถ้าเมื่อไหร่คุณครูโชว์ spontaneous หรือ decision นะคะหนูตอบ will verb 1คุณครูโชว์คำว่า offer or promises หนูก็ตอบอะไรคะ will verb 1และคุณครูโชว์คำว่า prediction ค่ะ predict นักเรียนตอบได้2คำ2อย่าง2 structure คือ will กับ going to จำเป็นคู่ไปเงี้ยเยอะไหมคะไหนใครอ่านคำศัพท์สีฟ้าที่คุณครูเขียนภาษาอังกฤษไม่ออกเลยอันไหนลองเทสภูมิค่ะครับ arrangement ครับคำที่2ค่ะ plans timetablesspontaneous decision offer and promises โอเคสุดท้ายค่ะ prediction
prediction ไม่โพนะคะ prediction pre prediction อ่ะขอคนถัดไปอ่ะอย่างน้อยอ่านถูกมันก็จะน่าจะนำไปสู่การจำได้ในระดับหนึ่งนะคะไม่คาดหวังนะไม่คาดหวังทุกคนจะ 100% เพราะคุณครูเชื่อว่าแต่ละคนอาจจะได้ไม่เท่ากันนะคะแต่คาดหวังว่าให้หนูได้มากที่สุดอ่ะขอไปที่หมิวค่ะจะเช็คชื่อไปในตัวอ่าน6คำนี้ให้ฟังหน่อยค่ะหมิวค่ะ and timetable spawns new art decision offer and promise okay. A prediction โอเคขอบคุณค่ะต้นว่านค่ะว่านค่ะลูก announcement ค่ะ plan timetable ค่ะ spontaneous decision โอเคตาแล้ว offer and promises ต่อไปค่ะ prediction โอเคนะคะเหลือใครอยากให้อ่านให้ออกเดี๋ยวพอคุณครูข้ามใครสักคนไปหนูค่ะลองอ่านให้คุณครูฟังหน่อยลูกคำแรกค่ะarrangements โอเคมี s ด้วยนะคะมีเสียง s timetablesspontaneous decisions next offers and promises okay next predictions a prediction เหลือใครคะเก่งทุกคนอ่านได้เหลือใครลูกตอนนี้อยู่กับคุณครูกี่คนมีใครอีกคนนึงแก๊ปลูกคำที่หนึ่งครับเร็วเราจะได้ไปต่อแก๊ป1แก๊ป2แก๊ปอยู่ไหนแก๊ปหายแก๊ปไปอยู่เหรอลูกอ่ะคุณครูข้ามไปก่อนทุกคนจำหน้าสไลด์นี้เหมือนว่าไมค์เขาเสียนะโอเคอ่ะแก๊ปฟังคุณครูก็ได้นะคะถ้าไมค์เสียอยากให้จำสไลด์หน้านี้จำเมมโมรี่เลยทุกคนนะคะเราจะเรียนแบบฝึกหัดจะทำแบบฝึกหัดหน้านี้ได้ทั้งหน้าถ้าหนูจำได้นะคะเรื่องประโยคการแปลประโยคเราค่อยไปจำอีกสเต็ปนึงนะคะคราวนี้เห็นหน้าตาที่คุณครูขึ้นสไลด์นี้นะคะ future tense คุณครูจะลองเทสหนูทีละคนครูปุ้ยตั้งใจมากว่าคุณครูจะไม่ให้อะไรหนูเลยนะคะแล้วคุณครูสลับที่ด้วยเห็นไหมคะไม่ได้เรียงแบบเมื่อกี้ด้วยเมื่อกี้เรียงแบบนี้นะ arrangement plan timetables spontaneous decision offer prediction ลองแบบไม่ดูนะถ้าเทสกับคุณครูหนูลองแบบประเมินตัวเองนะคะลองไม่ดูซิว่าเราจำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราจำได้กี่คำประมาณนี้คุณครูเพื่อจะลองเทสตัวนี้ดูหนูบอกสตรัคเจอร์การใช้ค่ะบอก con บอก present con present sameWill verb 1 going to เราใช้อยู่กี่ structure คะถามก่อนเราใช้กี่ structure 1คือ continuous 2คือ present simple ค่ะ3คือ will work verb 1 will work verb 1ค่ะ4คือ going to บวก verb 1 going to บวก verb 1หมดหรือยังคะหมดหรือยังจากเมื่อกี้จากสไลด์เมื่อกี้หมดหรือยังคะหมดหรือยังเลยหมดทุกคนห้ามตอบนอกเหนือจากนี้หวังว่าทุกคนจะไม่เอา perfect เข้ามานะเราอยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะคะpresent con present sim will go into สามารถใช้ชื่อย่อได้เอาที่สะดวกนะคะทุกคนเลยขอไปทีละคนจะบวกคะแนนให้นะคะก่อนจะไปเริ่มแบบฝึกหัดเพราะอยากให้จำตรงนี้ได้ก่อนเราไปทีละเซตนะคะคุณครูขอเริ่มจากภูมิค่ะNumber one plan I going to work verb 1 going to ใช่ไหมคะเก่งมากต่อค่ะ predictions ครับโอเคครับคุณครูเทสทีละคนทั้งหมดทั้งเซตค่ะที่รักอ๋อโอเคครับขอโทษด้วยครับ prediction ค่ะ prediction ค่ะ we work verb 1กับค่ะ going to โอเคเก่งมากคุณครูขอเขียน G
ชื่อย่อนะคะ view กับ going to timetable ค่ะ timetables fashion simple คนถัดไปคุณครูจะไม่เรียงนะคะ arrangements ค่ะ arrangement คนครับเป็นคอนโอเค offer or promises ค่ะ view work verb 1 view นะคะการใช้ view work verb 1และ decision ค่ะ view work verb 1ครับโอเคอ่ะคุณครูขอคนถัดไปบวกคะแนนขอคนที่ต่อจากภูมิต่อเมื่อกี้คือหมิวค่ะหมิวค่ะคุณครูขออนุญาตไม่เรียงครูปุ้ยขออนุญาตไม่เรียงเหมือนของภูมิเมื่อกี้นะขอสลับไปสลับมาอ่ะอยากจะรู้นะคะนักเรียนไม่ต้องตื่นเต้นนะตั้งสตินะคะตั้งสติดูชื่อนึกสตรัคเจอร์พูดชื่อย่อก็ได้คุณครูไม่ว่าอ่ะขอหมิวก่อนขอเป็นตัวนี้ค่ะ arrangement ค่ะลูก present con โอเค present con ขอเป็น offer and promises ค่ะwill ค่ะค่ะ will บอกว่าโอเคขอตัวนี้ค่ะ decision ค่ะ will บอกว่าหนึ่งโอเค timetable ค่ะลูกpresent simple เก่งมาก prediction ค่ะวิวบอกเวิร์บหนึ่งแค่อย่างเดียวป่ะคะ going to และตัวสุดท้ายคือ plan ค่ะใช้อะไรคะ going to บอกเวิร์บหนึ่งดูไหมอันนี้ดูไหมคะไม่เก่งมากไม่ดูลองเทสนะคะแต่ถ้าใครจำไม่ได้จริงๆหนูจะแอบดูคุณครูก็ไม่ว่านะคะหนูจะแอบดูในหนังสือคุณครูแต่อยากให้จำได้นะคะลองประเมินตัวเองดูต่อไปขอเป็นว่านครูปุ้ยขอความเร็วนิดนึงนะคะว่านค่ะplans ค่ะว่าน plans ค่ะลูก going to บวกเก่งโอเค prediction ค่ะได้สองอันมีอะไรบ้าง view view กับ view กับ going to going to นะคะ timetable ใช้ tense อะไรคะถ้าเกี่ยวเนื่องกับโอเคเกี่ยวกับเวลาใช้สิ่ง arrangement ค่ะเตรียมการเราเตรียมการเราตัดวางแผนเราใช้ tense ไหมคะทำอะไรกับใครเมื่อไหร่ มีพายกระซิบ มีพายกระซิบ ใช่นะคะ ใช่ present con present con อ่ะเสนอแล้วก็เป็นข้อสัญญา offer or promises ใช้อะไรคะสองตัวนี้เลยใช้อะไรลูก will ใช้ will โอเคว่านเริ่มได้ต่อไปเหลือใครตูนตูนพอได้ไหมคะเพราะคุณครูเห็นตูนเข้าเป็นบางวันคุณครูกลัวหนูยังจำไม่ได้ได้ไหมคะตูนตูนหายไปตูนหายไปไหนทวนกันก่อนจะไปเข้าแบบฝึกหัดเดี๋ยวคุณครูจะเขียนขึ้นให้หนูดูเลยนะคะไปพร้อมกันคุณครูขอไปทีละตัวค่ะ plan ใช้ structure อะไรคะเมื่อไหร่เป็นการ plan ใช้อะไรคะลูกช่วยกันเลย verb 1โอเคเราจะใช้ going to ตามด้วย infinitive คือ verb 1ขอ structure ถัดไปค่ะprediction ค่ะคือการคาดการเราจะใช้อะไรคะสองตัวคือ will work verb 1กับ going to โอเคใช้ได้ทั้ง2 อย่างใช่ไหมคะทั้ง will บวก verb 1แล้วก็ going to บวก verb 1คุณครูใช้ will เขียน will ตัวเดียวนะคะนักเรียนรู้ทันทีนะว่าหลัง will เป็น verb 1นะคะทำไมคุณครูถึงเขียนหลังto เป็น verb 1เพราะคุณครูกลัวหนูไปผสมกับ continuous จริงๆเวลาสอนไปเด็กๆชอบเอา going to ไปรวมกับ continuous เสมอเลยทุกคนต่อไป timetable เราจะใช้อะไรคะ
time table หรือโอเคคุณครูขอใช้เป็นชื่อย่อเป็น simple นะคะ arrangement เราใช้เป็นอะไรคะ present con โอเคต่อไปค่ะ offer of premises ใช้เป็น will บวก verb 1และสุดท้ายค่ะ will บวก verb 1ด้วยค่ะ will บวก verb 1เหมือนกันโอเคทุกคนจำได้เรามีทั้งหมด4 structure นะคะ going to will con และ simple ห้ามเอา tense อื่นมานะคะไปต่อเดี๋ยววันนี้เราลองไปเข้าแบบฝึกหัดลองหาคำตอบให้ได้แบบเร็วแต่แบบฝึกหัดข้อที่2จะต่างจากเมื่อวานทุกคนนะคะทุกคนไปโฟกัสที่ข้อที่2ต่อจากเมื่อวานหน้าที่30ต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานเราหัดแบ่งอะไรแบ่ง present con going to will เหมือนที่คุณครูถามหนูเมื่อกี้แล้วก็ simple เอาไปใส่ในคำอธิบายแต่วันนี้เริ่มเป็นโจทย์แล้วค่ะนะคะโจทย์อย่างไรลูก match your sentences 1 to 8นะคะ with the rest form a to h sentence ก็คือด้านหน้านะคะแล้วก็ response ก็คือคำตอบนะคะคำตอบก็คืออยู่ที่ข้อ a จนถึงข้อ h นักเรียนดูคำตอบที่เขาเฉลยของเราข้อที่1เขาบอกว่า what time does the train go คำถามว่าอะไรคะ what time does the train go ถามว่าเวลาที่รถไฟมันออกเนี่ยค่ะเมื่อไหร่ทุกคนไฮไลท์ตามคุณครูค่ะไฮไลท์คำว่า what time เขาถามเวลาถูกต้องไหมคะเขาถามเวลาไม่ใช่ว่าถามเวลาไปตอบว่ากินข้าวแล้วเหมือนถามก็ตอบไม่ตรงกันได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบคือข้อ F ก็คือ it leave เขาใช้ tense อะไรทุกคนเขาถามเวลานะแสดงว่าข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับเวลาIs leave platform full at 3 o'clock คือเขาใช้ present เขาใช้ present ตัวไหนคะ present sim ครับ present sim ทุกคนเขียนชื่อ tense เอาไว้ด้วยก็ได้นะคะว่าเขาใช้ present sim ค่ะคุณครูขอใช้เป็นตัวย่อคือ simple เนื่องจากตัวนี้เกี่ยวเนื่องกับ time table เราจะไม่โยงเส้นนะคุณครูไม่ชอบให้นักเรียนโยงเส้นนะคุณครูรู้สึกว่ามันพันกันอย่างเงี้ยนักเรียนแล้วมันดูยากเราจะเอาอักษรมาเขียนข้างหน้าข้อนะคะเป็นข้อ F ให้เขาโยงแค่ข้อเดียวพอข้อที่เขาเฉลยอ่ะที่เหลือเราจะเขียนเอาไว้ข้างหน้านะคะแล้วเราจะเขียนชื่อ tense เอาไว้ตรง response ข้างหลังนะคะทำให้เป็นแนวทางเดียวกันนะไปข้อที่2ค่ะแปลโจทย์แปลฝั่งทางที่เป็นข้อให้คุณครูหน่อย look atThose clouds เขาบอกว่าอะไรคะให้เราดูอะไรดูเมฆดูเมฆนั่นสิหาคำตอบที่มีความเป็นไปได้สูงสุดที่จะมา respond ไอ้ข้อที่2นี้คือ4ครับเพราะว่า yes I is going to rain ก็เหมือนว่าเหมือนเขาใช้ going to rainIs going to rain แสดงว่าเขาใช้วิธีการอะไรคะคาดการการคาดการการ predict ใช่ไหมคะใช่ไหมการ prediction ทุกคนเขียนไว้ว่าเขาใช้การ prediction นะคะคือการคาดการใช่ไหมคะการคาดการเอาไว้ว่าฝนมันจะตกแต่มันยังไม่ตกหรอกเพราะเขาสั่งอีกคนนึงบอกว่าให้มองที่ก้อนเมฆสินักเรียนคงไม่ตอบ I will answer itไหนใครไปตอบแบบนี้มองดูเมฆสิโอเค I will answer it ได้ไหมคะเหมือนคุณครูถามว่าหนูเหมือนคุณครูถามว่าหนูกินข้าวหรือยังหนูตอบคุณครูว่าหนูอาบน้ำแล้วอย่างเงี้ยค่ะทุกคนต้องดูความเป็นไปได้ของคำตอบด้วยนะคะดังนั้นเอาข้อ4มาเติมไปข้อถัดไปช่วยกันใครที่คุณครูไม่ได้ยินเสียงหนูเปิดไมค์มาตอบได้นะคะไหนลองไปทีละคนสินะคะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยแปลด้านหน้าแต่หนูหาตัว response ค่ะให้ matching กับด้านหน้าให้ได้เสร็จแล้วบอกคุณครูหน่อยว่าเขาใช้ structure ไหนแล้ว statement ตัวนั้นคืออะไร structure คือตัวนี้นะคะ structure คือตัวนี้นะส่วน statement คือตัวนี้นะคะคุณครูอยากให้หนูแยกให้ออกด้วยไปทีละคนขอเริ่มจากภูมิก่อนละกัน the phone is ringing แปลว่าThe phone is linking.
มันดังขึ้นมาแบบโทรศัพท์เนี่ยมันมีเสียงมีคนโทรมาเสียงมันดังขึ้นนะเสียงกริ่งเสียงริงมันดังหาคำตอบที่ matching ที่สุดของข้อที่3ค่ะตอบข้อผมตอบดีครับทำไมคะเพราะว่าไอ้เหมือนกันว่าไอ้มันเป็นการไปบอกว่าบอสเขาโทรมาเพราะว่าได้ให้เขาไปพบคือได้เรียกไปพบแบบผิดเตรียมไว้ละคุณครูขอคนที่ตอบข้อนี้ได้เปิดไมค์มาค่ะใครตอบข้อนี้ได้ทุกคนเงียบ เสียงโทรศัพท์มันกำลังดังคำตอบที่ respond ได้ถูกสุดคือ I will answer it หรือเปล่าคะเก่งมากค่ะ I will answer it หมายความว่าเก่งมากข้อนี้ตอบข้อ A ฉันจะรับสายอะไรทำนองนี้ก่อน answer ไม่ได้แปลว่าตอบคำถามใช่ไหมคะปกติเราชินคำว่า answer คือตอบคำถามเวลาเราเขียนตอบอะไรเงี้ยแต่เวลาใช้กับการที่เป็นโทรศัพท์I will answer หรือ nobody answer เราจะใช้ลักษณะเหมือนการรับนะคะถ้าคุณครูบอกว่า nobody answer the phone คือไม่มีใครรับเลยโทรไปก็ไม่มีใครรับแต่ถ้าเราพูดคำว่า I will answer it will answer นะคะจะแปลว่าฉันจะรับฉันไม่ใช่ฉันจะตอบอะคือฉันจะรับอะนักเรียนภาษาไทยนะคะฉันจะรับสายดังนั้นคำตอบที่ถูกก็คือข้อ A เขาใช้เรื่องอะไรเขาใช้ willคุณครูอยากจะรู้ will ในเมื่อ will มันใช้ได้ทั้ง3อย่างเลย decision offer a promise and prediction หนูคิดว่ามันเป็นกลุ่มไหนคะลูก spontaneous เพราะว่าตัดสินเหมือนเขาตัดสินใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะรับอะไรอย่างโอเคอ่ะใส่เข้าไปเลยนะคะใส่เข้าไปไม่ต้องเขียนทั้งหมดก็ได้นักเรียนเขียนแค่คำข้างหลังก็ได้นะคะเป็นอะไรคะ decision ถ้าขี้เกียจเขียนยาวนะคะ decision แค่นี้พอนะคะไปข้อถัดไปคุณครูขอคนถัดไปขอเป็นหมิวค่ะหมิว number 4 say I'm just going to the shop I'm just going to the shop หมายความว่าฉันทำไมคะลูกจะไปแบบโอเคตามงานด้วยนะคะว่ามาค่ะจะไปร้านค้า I'm just going to the shop จะไปนะจะไปร้านค้านักเรียนคิดว่าข้อไหนมันไปแมทช์มากที่สุดคะมิวหนูคิดว่าข้อที่4น่าจะไปคู่กับข้อไหนมากที่สุดหาคู่ให้เขาซิข้อจีหรือเปล่าข้อจีใช่ข้อจีถูกต้องทำไมถึงคิดว่าเป็นข้อจีใช่ข้อจีถูกต้องเพราะเหมือนเขาจะเหมือนจะไปด้วยอ๋อจะไปด้วยเขาใช้สตรัคเจอร์ไหนคะมาวิวคัมใช้ได้3อย่างอะ3อย่างตรงนี้ไปอยู่กลุ่มไหนคะแพลนหรือเปล่าอะไปอยู่กลุ่มไหนอะลองไปหาซิวิวอยู่กลุ่มไหนฉันจะไปด้วยฉันจะไปโซนะอีกคนหนึ่งบอกฉันจะไปด้วยฉันจะไปกับคุณนะเป็นอะไรเอ่ย อยู่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มนี้หรือเป็นกลุ่มนี้คะเหมือนหนูพูดอ่ะฉันจะไปฟิวเจอร์นะเพื่อนบอกไปด้วยสิ คือการตัดสินใจเลยเป็นspontaneous decision คือตัดสินใจเลยตัดสินใจว่าจะไปเลยดังนั้นทุกคนเขียนชื่อข้างหลังเอาไว้ด้วยนะคุณครูอยากให้หนูเขียนพอเราเขียนไปเรื่อยๆนักเรียนจะชินไปเองนะคะว่าเรื่องนี้เขาเรียกว่าอะไรไปอยู่ใน type ที่เท่าไหร่นะคะเขียนชื่อเอาไปด้วยนะคะ decision เอาต่อไปข้อถัดไปขอเป็นใครดีขอเป็น Q ค่ะคิวว่ามา number five please don't tell anyone ค่ะdon't worry I won't say a word ข้อ b boy ข้อแรกข้อที่โจทย์ให้มา please don't tell anyone เขาสั่งว่าไงคะแบบ important อย่าบอกใครนะอย่างเงี้ยได้โปรดอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะใช่ไหมคะ
เวลาเราใช้ภาษาอังกฤษ please don't tell anyone อ่ะเขาตอบว่าอะไรคะdon't worry I won't say แบบคือแบบอย่ากังวลฉันจะไม่พูดหรอกอะไรข้อนี้เขาใช้ want ใช้ will not ใช่ไหมคะ ใช้ will not อ่ะฉันจะไม่บอกหรอกไม่พูดหรอก say a word ในที่นี้คือจะไม่บอกsecret เหล่านี้กับใครหรอกนะเขาใช้ตัวไหนคะใช้will not นะครับหนูคิดว่าน่าจะเป็น promise เพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนว่าอีกคนนึงเขาขอร้องมาใช่ไหมคะแล้วเราก็ตอบแบบว่าให้เขาเชื่อใจแล้วว่าไม่เนี่ยไม่ต้องกังวลแบบไม่พูดหรอกอะไรโอเคเก่งมากเป็น promise ก็คือสัญญาใช่ไหมคะเป็นเชิงสัญญาว่าจะไม่นะใครไม่แน่ใจตัวนี้เขียนไปมันมาจากคำว่า will not นะคะมาเขียนรูปย่อเป็นคำว่า want นะคะอ่ะต่อไปเก่งมากขอเป็นว่านค่ะ number 6ค่ะ you are in a hurryYou're in hurry. เป็นยังไง hurry up. เป็นยังไงคะรีบข้อที่6อ่ะเขาให้ประโยคมาแบบนี้ควรจะไปจับคู่กับข้อไหน matching ที่สุดรีบนะรีบต้องรีบไปทำอะไรสักอย่างแน่ๆเลยข้อที่6ตอบข้อคิดว่าข้อดีค่ะข้อดีข้อดีแปลว่าอะไรคะ Yes I'm meeting the boss in his officeIn 5 minutes แสดงว่ามันบ่งบอกว่ามันรีบใช่ไหมใช่ข้อนี้ตอบถูกอ่ะไหนอธิบายเพิ่มสิคะเขาใช้ tense อะไรลูก am missing เขาใช้ tense อะไร am missing แล้วอยู่ในกลุ่มไหนอ่ะต้องมอง tense ก่อนแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นประเภทเป็น statement อะไรประธานบวก is am are บวกกริยาเติม ing เป็น tense อะไรคะตัวนี้เป็น tense อะไรลูก present con โอเคเป็น continuous เป็น present con เวลา present con เขาจะใช้กับอะไรคะการอะไรคะเมื่อวานเราเพิ่งเรียนไป present con การเตรียมการภาษาอังกฤษเรียกว่าarrangement นะคะทำไมถึงรู้ว่าเป็น arrangement เมื่อวานทำอะไรกับใครที่ไหนเวลาอะไรมีครบเห็นไหมคะทำอะไรกับใครก็คือบอสนั่นแหละนะไปประชุมกับบอสนะที่ไหนก็คือออฟฟิศค่ะเวลาอะไรคือ5 minutes เนี่ยจะถึงเวลาและจะถึงเวลาประชุมและก็ต้องรีบก็ต้อง in a hurry นะ in a hurry คือรีบเร่งรีบนะคะหรือบางทีเราจะไปเจอคำว่า hurry up นะคะข้อที่7ค่ะเหลือใครอยู่ในคลาสเรายังไม่ตอบมีใครอีกคุณครูยังไม่เช็คชื่อให้คุณครูให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ยินเสียงนะคะมีใครนอกเหนือจากนี้ไหมคะข้อที่7อ่ะใครได้ข้อที่7เปิดไมค์มาใครได้ข้อที่7 What are your plans for next year ข้อที่7คำตอบคือข้อ H ทำไมถึงเป็นข้อ H ไปดูซิเขาถามว่าอะไรคะลูกคำถามนี้คนแบบว่าแผนของคุณในปีหน้าคืออะไรแผนการวางแผนของคุณเนี่ยของปีหน้าเนี่ยคืออะไรใช่ไหมคะข้อคำตอบก็คือ I'm going เขาใช้เป็น I'm going to travel ทุกคนไฮไลท์ไปเหมือนคุณครูเลยคะเราจะได้รู้สตรัคเจอร์นะคะ I'm going to travel around the world แพลนของเขาคือไปทำอะไรคะจะไปทำอะไรไปเที่ยวรอบโลกดังนั้นเขาใช้ going to statement ของ going to เวลาเรานำไปใช้คืออะไรคะ going to ใช้ได้2 อย่างแพลนกับไปคาดการณ์เป็นอะไรคะเนี่ยเป็นการวางแผนเป็นแพลนเพราะคำถามเขาถาม plans ใช่ไหมคะการวางแผนของคุณไม่ใช่เป็นการคาดนักเรียนแยกออกไหมคะระหว่างคาดการณ์กับวางแผนเราเคยเรียน speculating ไปแล้วอันนี้ต้องถามคิวนะคะคิวจะเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยในการคาดการณ์เก่งมากแปลไทยดีมากครับ plan ใช่plan ก็คือวางแผนคาดการณ์ก็คือการคาดการณ์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหลือข้อสุดท้ายข้อที่8ค่ะ What will your dad say คำถามถามว่าอะไรข้อสุดท้ายถามว่าพ่อของคุณพูดอะไร
จะพูดว่าอะไรเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายก็คือข้ออะไรที่ยังไม่เอามาตอบข้อ e อ่ะไปดูข้อ e กันข้อ e บอกว่า I'm not sure but I think he will be angry ฉันทำไมฮะไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยแต่คิดว่าแต่เขาน่าจะโกรธเขาน่าจะโกรธเขาใช้คำว่า will be เขาใช้ structure will อ่ะไปดูซิ will จะไปอยู่ในหมวดไหนบ้างอยู่ในหมวดไหนบ้าง offer promises decision or prediction นักเรียนคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนคะจากประโยคนะเราจะอิงความหมายจากประโยคว่ามันเป็นตัวไหนนะคะฉันไม่แน่ใจนะแต่ฉันคิดว่าพ่อเนี่ยจะโกรธเป็นอะไรคะ prediction เพราะว่าเขาบอกว่าฉันคิดว่าอาจจะก็คือเป็นการคาดการเป็นการคาดการเป็นการ prediction นะทุกคนเขียนไว้ว่าเป็นการ prediction คือการคาดการแหละมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแต่เป็นการคาดการ speculating เหมือนเราเรียนมารอบที่แล้วนะคะคือเขาน่าจะโกรธนะเพราะว่าคำถามถามว่าทำไมพ่อถึงพูดแบบนั้นล่ะคาดเดาว่าเขาน่าจะโกรธนะดังนั้นนี่คือวิธีการนำไปใช้นักเรียนเห็นไหมคะปกติแล้วเวลาเราเรียน future ถ้าเราไม่ลงลึกอย่างนี้คุณครูเชื่อเลยว่าทุกข้อหนูจะใช้ will จริงไหมในคุณครูพูดถูกไหมคะ จริงไหมคะตรงนี้หนูอาจจะบอกว่า will leave ค่ะบอกว่า1ไปเลยข้อถัดไปหนูอาจจะเป็น will come หนูอาจจะไม่ใช่ going to going to เราเคยเรียนมาเราเคยเจอ going to กับ will มาคู่กันหนูอาจจะใช้ going to อยู่แต่คุณครูเชื่อว่าหนูไม่หยิบ present con และหนูไม่หยิบ present sim มาใช้แน่ๆ นะคะแต่คราวนี้พอเราเรียน specific ลงไปลึกๆมากจะมี2 tense เข้ามาเกี่ยวข้องคือ continuous ค่ะแล้วก็ simple ที่นำมาใช้นะคะดังนั้นฝากเด็กๆจำทำไมจะต้องจำการใช้แล้วก็รูปประโยคลูกเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความหมายนะคะเด็กๆต้องพยายามแปลนะคุณครูจะบอกว่าใครที่แปลภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นักเรียนค่อยๆฝึกไปนะคะถ้าเป็นประโยคบอกเล่ามันก็จะเรียงไปแล้วลองพูดภาษาไทยดูนะคะการที่เราแปลภาษาไทยมันจะทำให้เราเคลียร์กับการเรียนมากขึ้นเพราะอะไรเราต้องแปลไทยเพราะเราเป็นคนไทยเพราะเราจะจำภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยก็ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้เติบโตอยู่ที่ต่างประเทศใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันถูกต้องไหมลูกดังนั้นเรายังต้องแปลภาษาไทยอยู่เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าทำไมเพราะอะไรนะคะนักเรียนจะได้ยินครูพูดถามทำไมเพราะอะไรทำไมถึงใช้ตัวนี้เราจะต้องวิเคราะห์หลักการใช้และเหนือไปกว่านั้นอะด้วยความที่ของม.4ของหนูเรียนเป็นเบสิกพื้นฐานอะประโยคเหล่านี้ลูกนักเรียนนำไปใช้ในการพูดได้หมดเลยทำไมถึงต้องไปนำไปใช้การพูดถ้าหนูพูดได้ถูกอย่างเงี้ยอะถ้าเป็นเจ้าของภาษาเลยอะเขาจะรู้เลยรู้ทันทีเลยนะว่าการใช้ภาษาหนูดีมากจริงไหมปกติเราใช้แค่ view ใช่ไหมคะเราลองใช้ going to สิเราลองใช้ continuous สิสื่อถึง future talk about the future สิเขาทราบนะแม้กระทั่งหนูใช้ idiom สำนวนใช้ phrasal verb เขาก็จะมองรู้ค่ะว่าฐานภาษาเราค่อนข้างดีกับอีกประเภทหนึ่งสมมติว่า A กับ B A ใช้ภาษาแบบมันคุยพอรู้เรื่องพอเป็นคำคำกับอีกคนหนึ่งหูใช้ภาษาแบบว่าสละสลวยเลยถูกต้องเลยทั้งหลักไวยากรณ์ถูกต้องทั้งการใช้คำศัพท์พูดสำเนียงเขาจะมองออกนะคะว่าเอ้ยคนนี้ใช้ภาษาได้ดีจังเลยมันก็มีผลนะนักเรียนไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเราเรียนไวยากรณ์โอ๊ยเอาไปทําอะไรต่อไม่ได้ถ้านักเรียนรู้จักเอานําไปใช้ต่อไม่ว่าจะเป็นการเขียนการพูดนะคะแน่นอนนักเรียนได้คําศัพท์นักเรียนได้ฟังอยู่แล้วนะคะมันก็จะไปต่อเนื่องกับสกิลอื่นๆนะพยายามเรียนไวยากรณ์อย่าเรียนแค่ท่องจําเรียนแล้วนำไปใช้นะนำไปใช้แล้วมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอย่างวันนี้ชื่นใจและหลายคนที่อยู่ในคลาสเนี้ยหนูสามารถตอบคุณครูได้ว่า4 structure ที่เราเจอนำไปใช้กับ statement ตัวไหนบ้างนักเรียนสามารถแยกได้พอไปเจอประโยคปุ๊บนักเรียนสามารถมองออกว่า
แต่ละประโยคที่คุณครูไฮไลท์สีเหลืองๆที่เป็นสตรัคเจอร์ให้เราทราบนักเรียนแยกออกว่ามันเป็นประเภทไหนอ่ะแค่เนี้ยคุณครูก็ถือว่าพวกเราประสบความสำเร็จแล้วในการเรียนเรื่องนี้นะคะอย่างน้อยมันไม่ได้ยากมากแต่เราก็สามารถทำความเข้าใจในใครมองว่ายากมีใครมองว่ายากเห็นไหมคะเปรียบเทียบครั้งแรกที่เรียนเรื่องนี้ชั่วโมงที่1ตอนนี้ชั่วโมงที่เท่าไหร่ชั่วโมงที่5พรุ่งนี้ชั่วโมงที่6ในการเรียนเรื่องนี้พรุ่งนี้ครบ6นะเพราะ1สัปดาห์เรียนกับครูปุ้ย6คาบนะคะพรุ่งนี้เรียนเรื่องนี้คาบที่6นะนักเรียนจะต้องแม่นขึ้นเรื่อยๆดังนั้นมันต่างกับคาบแรกที่หนูเรียนไหมคะชั่วโมงที่1หนูเจอคุณครูหนูเป็นไงอึนเลยไม่รู้จะตอบคุณครูว่ายังไงใช่ไหมคะพอเรียนซ้ำไปเรื่อยๆทุกคนเริ่มตอบคำถามได้แม่นขึ้นนะคะทุกคนเลยนะย้ำว่าทุกคนที่เปิดไมค์มาตอบคุณครูนะคะฝากทุกคนจำหน้านี้วันนี้แบบฝึกหัดของเราจบที่ข้อที่2หน้าที่30คุณครูจะพยายามไปกับพวกเราทีละข้อนะคะไปอย่างละเอียดเลยคาดหวังว่าทุกคนจะเลคเชอร์นะเดี๋ยวหมดชั่วโมงนี้ทุกคนเคลียร์งานแต่ยังไม่ต้องส่งเดี๋ยวรอให้หมดหน้านี้แล้วค่อยส่งสิ่งสำคัญส่งหน้าที่33ให้ครูปุ้ยก่อนใน Student Book นะคะชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราไว้เท่านี้ฝากไปนั่งจำนั่งท่องชื่อให้คล่องแล้วชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันใหม่ชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกไม่ได้ยินเสียงคิวแบตหมดละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ